เคยฟังเพลงที่เกี่ยวกับกีฬาไหมเคยฟังเพลงกราวกีฬาไหมร้องเพลงกราวกีฬาเป็นมั้ยเคยฟังเพลงที่เกี่ยวกับกีฬาเพลงนี้ไหมกราวกีฬาเคยฟังไหมกราวกีฬาเหมือนจะคุ้นๆค่ะกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษถ้าให้ถ้าให้กีฬากีฬาคือยาวิเศษถ้าให้ถ้าเคยแล้วนะเคยฟังใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมเพลงนี้คำถามง่ายมากเราจะถามว่าคุณรู้ไหมครับว่าเพลงกราวกีฬาใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับถามว่าเพลงนี้ครับกราวกีฬาใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับ5วินาทีค่ะ5วินาที5 4 3ไม่ต้องนับไม่ต้องนับใครก็ได้เดามาโอ๊ยไม่รู้อ่ะ5วินาทีค่ะ5 4ใครก็ได้2 5ใครก็ได้เดามาใครก็ได้5วินาที5 4ปูพงศ์ปูพงศ์สิทธิ์โอ้ปูแบ็คเฮดค่ะปูแบ็คปั๊บนะพี่ปั๊บโปเตโต้โปเตโต้โปเตโต้แต่งกันทั้งวงเลยกาวกีฬากีฬาแต่งโดยโปเตโต้คุณผู้ชมครับตั้งแต่เด็กที่ร้องกันมานะครับเพลงกาวกีฬาเป็นเพลงแต่งของโปเตโต้จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่คำตอบคือพี่ปั๊บโปเตโต้ครับจะเป็นคนแต่งเพลงกราวกีฬาหรือไม่ตอบที่พี่ก็ตอบที่ปูแบ็คเฮดครับเป็นคนแต่งเพลงกราวกีฬานั้นใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่กราวกีฬาจะมีต้นกำเนิดมาจากเพลงเพื่อชีวิตใช่หรือไม่คำตอบครับคำตอบครับที่ครับปูแบ็คเฮดครับเป็นคนแต่งเพลงกาวกีฬานั้นใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ที่ใช่ก็มาแล้วไม่ใช่ทำไมถึงไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ดูบล็อกเอหนูไม่รู้ค่ะว่าหนูไม่ได้ดูบล็อกเอค่ะหนูไม่รู้ไม่ดูบล็อกเอค่ะเศร้าไหมเศร้าจ้ะทำไมถึงไม่รู้คะไม่รู้อ่ะพี่หนูไม่ใช่นักกีฬาไอ้บ้าพวกตอบตามนี่เคยฟังเพลงที่เกี่ยวกับกีฬาเพลงนี้ไหมกราวกีฬาเคยฟังไหมกราวกีฬาเหมือนจะคุ้นๆค่ะกีฬาเป็นยาพิเศษห้าให้เคยได้ยินอยู่เคยได้ยินกายากีฬาเป็นยาพิเศษห้าให้ร้องกีฬาเป็นยาพิเศษกีฬาคือยาพิเศษห้าให้ได้แล้วเคยฟังใช่ไหมเคยก็ได้ค่ะว่าจะต้องร้องอีกแล้วร้องทุกรอบเลยภูมิใจในตัวเธอมากชอบเห็นไหมเราเลือกมาเราภูมิใจตัวเธอมากเป็นเพลงกีฬาก็ต้องร้องไงกีฬาเป็นยาพิเศษมันเป็นเพลงของกีฬาสีแล้วเราถามหน่อยเกี่ยวเพลงกราวกีฬาคุณทราบไหมครับว่าเพลงกราวกีฬานั้นผู้ใดครับเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมา5วินาทีคุณน้องครับคุณทราบไหมครับว่าเพลงกราวกีฬาเนี่ยผู้ใดครับเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับ5วินาทีคุณรู้ไหมครับว่าเพลงกราวกีฬาเนี่ยใครเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับ5วินาที5 4ไม่รู้4 3ใครก็ได้ไม่มีตัวช่วยหรอมีใครก็ได้ใครก็ได้5 4 3เดี๋ยวเลขสิ2ทำเราเสียจังหวะมาก5 4ไม่รู้ไม่ทราบใครก็ได้ใครก็ได้พี่ตูนบอดี้สแลมพี่ตูนบอดี้สแลมกีฬาเป็นยาวิเศษไอ้ทำไมไม่ห้าวว่าเสียบุคลิกก็มาไปเหมือนกันป๊อปโปเตโต้ป๊อปโปเตโต้นะครับอะไรอยู่ตรงหน้ามันก็ตอบอย่างนั้นเอาพี่ป๊อปแล้วกันพี่ป๊อปอีกแล้วอะไรใกล้ตัวมันเอาคนนั้นอีกแล้วก็เขามาคอนเสิร์ตไงก็ต้องพี่ป๊อปแล้วกันผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายคาราบาวมั้งคะคาราบาวครับเพลงกีฬาพี่แอดคาราบาวจะเป็นคนแต่งหรือไม่ให้นายกสมาคมกีฬาหรือเปล่านายกสมาคมกีฬาเพราะอันนี้เป็นคนแรกที่ตอบดูเป็นทางการนิดนึงดูแบบน่าจะมีความเป็นไปได้ผมเคยเรียนประวัติศาสตร์มาเรื่องนี้หนึ่งหน่อยพญาโสดโสดพญาธรรมศักดิ์มนตรีสักอย่างนี่แหละพญาธรรมศักดิ์มนตรีพี่ตูนบอดี้สแลมนั้นจะเป็นคนที่แต่งเพลงกราวกีฬาหรือไม่คำตอบครับเป็นคำตอบที่ที่ที่พี่
ครับผมแน่นอนพี่ป๊อปโปเตโต้จะเป็นผู้ที่แต่งเพลงนี้หรือไม่คำตอบครับเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดจ้าแน่นอนมันไม่ใช่อยู่แล้วแล้วมาดูว่าความเป็นไปได้นั้นจะเป็นไปจริงเป็นตามจริงหรือไม่คำตอบครับคือตอบที่ผิดครับยังไม่เกือบแล้วเกือบแล้วนะเกือบแล้วพญาธรรมศักดิ์มนตรีถูกเปล่าถูกไหมถูกต้องครับเฮ้ยคุณรู้ได้ไงเฮ้ยเหมือนจะไม่ทันแล้วนะมันเรื่องมันยาวนะจริงเอาไปของเราเอาของรางวัลมาเลยทำไมไม่รู้จ๊ะหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ดูบล็อกเอค่ะทำไมล่ะไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ดูบล็อกเออ่ะหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ดูบล็อกเอค่ะไม่รู้ว่าหนูไม่ดูบล็อกเอค่ะหนูไม่รู้หนูไม่ได้ดูบล็อกเอค่ะอย่าเยียวยาเลยเกินเยียวยาเต็งเถอะทำไมต้องขาดตลอดวะเพลงกล่าวกีฬาเป็นเพลงที่นิยมใช้ในการเชียร์กีฬาประพันธ์คำร้องโดยครูเทพเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือนามจริงสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาส่วนทำนองประพันธ์โดยนาถถาวรบุตรซึ่งประพันธ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2437เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อมาเพลงนี้ได้รับความนิยมและแพร่หลายออกไปสู่การแข่งขันกีฬาทั่วไปถ้าให้น้องเนี่ยเลือกเล่นกีฬาอย่างหนึ่งหนูอยากจะเล่นกีฬาอะไรต่อยมวยแบดมินตันไหวนะลูกมาสูงรับไหวนะไม่ไหวก็โดดก็ไม่โดดละพี่มันขี่คอพี่ได้ไหม ถามเลยว่าเล่นกีฬาเล่นแบดมินตันชอบเล่นเดี่ยวเล่นคู่นะเล่นเดี่ยวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเล่นอยู่พี่ปั๊บโปเตโต้เดินมา น้องครับขอเล่นคู่ด้วยได้ไหมครับจะให้เขาเล่นไหมไม่เอาพี่ไม่ให้เล่นอ่ะไม่อยากเอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามแต่ฝ่ายตรงข้ามเป็นพี่ปั๊บก็อยากตีโค้งกับพี่ปั๊บว่าต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามต้อนไปต้อนมาถ้าเกิดว่าพี่ปั๊บโปเตโต้มาขอเล่นแบดด้วยโอ้ยอีเมจินมันล้ำลึกไปไกลแล้วเล่นแบดเล่นแบดตีแบดตีไม่ได้ทำอย่างอื่นพี่ปั๊บก็ใส่เสื้อกล้ามมาเหนื่อยนี่อาบแล้วแกจะไปบิ้วให้เขาทำไมล่ะพี่เก่งแล้วหนูอยากจะให้เขาอยู่ฝั่งเดียวหนูหรือเป็นฝั่งตรงข้ามหนูฝั่งตรงข้ามพี่เวลาตีจะได้เห็นหน้าอย่างเงี้ยแบบอุ้ยอีแบดแล้วแหละแกดูนะพี่ป๊าบอย่างเดียวแบดไปไหนก็ไม่รู้เล่นกีฬานะวอลเลย์บอลค่ะชอบเล่นตำแหน่งไหนมากที่สุดมือตบค่ะมือตบโหจริงจริงเนี่ยโหดถึงวันหนึ่งมีพี่ป๊าบโปเตโต้มาขอเล่นด้วยคุณอยากให้พี่ป๊าบอยู่ฝั่งเดียวคุณหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามคุณฝั่งตรงข้ามดีกว่าค่ะได้ตบสาใจดีผมจะโดนจูบค่ะโอ้โหตบจูบอย่างนี้สมมติว่าพี่ป๊าบเป็นบาดเจ็บอ๋อเล่นกีฬาแล้วบาดเจ็บหนูจะปฐมพยาบาลยังไงจ๊ะโอ้ยอุ้มพาไปเนี่ยพี่ห้องมาดูเดี๋ยวนะนางอุ้มว่ะคิดภาพแล้วตัวเท่านี้ให้พี่เขาขี่หลังเลยอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอย่าบาดเจ็บจังเลยแล้วถ้าเกิดพี่ปั๊บเจ็บคุณจะทำไงปลอบโยนเขายังไงพูดกับเขาว่าโอ้ยพี่ปั๊บขาดเจ็บมากเลยมันฟินแล้วล่ะมันฟินเอาละครับยกกองเลิกกองครับผมพอแล้ว